เยลลี่ลูกตาที่รอคอยมานานแสนนานเฮ้ยคือจะกินแล้วอ่ะสต๊อปฟิลสั่งของไว้เหรอลูกเนี่ยชื่อหนูใช่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะจ้ามาไวมากเลยอ่ะสั่งเมื่อวานวันนี้ถึงเลยดูสิฟิลสั่งอะไรมาเยลลี่ลูกตาค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเอาไหมของจริงหรือว่าของปลอมอ่ะฟิลน้องฟิลก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฟิล์มเอ้าฟิลแต่ฟิลเป็นคนสั่งมาแต่ฟิลไม่รู้ว่าเนี่ยของแท้หรือว่าของปลอมหมอก็น้องฟิลสั่งในเพจอ่ะคนสั่งไม่เยอะนะฟิลแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อเราก็ควรถามเขาก่อนหนิว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมถ้ากินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายจะทำไงพี่เห็นในข่าวเขากินของปลอมกันอ่ะปวดท้องกันเยอะเลยนะพี่ฟิล์มคิดมากไปหรือเปล่าคนสั่งก็ตั้งเยอะแยะถ้าปวดท้องก็ปวดท้องกันหมดนี่แหละแต่พี่ว่าเยลลี่ลูกตาที่ฟิลสั่งมามันของปลอมนะของปลอมงั้นก็ไม่ต้องกินพี่ก็ไม่ได้อยากกินหรอกเยลลี่ลูกตานี่ยุคไหนแล้วเขาจะเอาของปลอมมาขายกันดูดิน่ากินจะตายฟิลโดนหลอกแล้วเยลลี่ลูกตาของแท้ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยกินไปปวดท้องขึ้นมาจะเป็นไงเนี่ยบอกไปก็ไม่เชื่อแถมเถียงอีกตั้งหากถ้าฟิลกินไปแล้วปวดท้องจะทำไงเนี่ยเฮ้ยคิดออกแล้วใช้รีโมทพิเศษดีกว่าทำเป็นมาเดินใกล้ๆไม่ให้กินด้วยหรอกเนี่ยของแท้มาบอกของปลอมได้ไงเรียนไปด้วยกินเยลลี่ลูกตาไปด้วยอย่างฟินเลยอ่ะวันนี้โอ้โหสีแดงกับสีเขียวน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหสีสันสดใสน่ากินมากกินสีไหนก่อนดีนะเอาสีแดงละกันโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเยลลี่ลูกตาที่รอคอยมานานแสนนานที่ฟิลซื้อมาของปลอมแน่ๆเลยเฮ้ยฟิลจะกินแล้วอ่ะสต๊อปไม่แล้วเราจะทำไงดีอ่ะจะเอาอะไรแทนเยลลี่ดีเฮ้ยคิดออกแล้วเปลี่ยนจากเยลลี่ลูกตาเป็นง้อแทนละกันมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะกินง้อแทนละกันนะฟิลมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะเดี๋ยวฟิลไปป้อนเอาเยลลี่มานี่แล้วเอาเงาะไปแทนถือไปซะกินไปทำไมเยลลี่ไม่มีประโยชน์ด้วยแถมอันนี้ก็ของปลอมกินเงาะไปนั่นแหละฟิลมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะเพ่เฮ้ทำไมเยลลี่มันรสชาติแบบนี้อ่ะรสชาติเหมือนเงาะเลยอ่ะเยลลี่อะไรเนี่ยมีเม็ดด้วยรสชาติเหมือนเงาะยังมีเม็ดเหมือนเงาะอีกสมัยนี้เขาทำรสชาติได้เหมือนขนาดนี้เลยเหรอสีแดงรสชาติเหมือนเงาะมีเม็ดอีกขนาดกินเงาะเข้าไปยังคิดว่าเป็นเยลลี่ลูกตาอีกฟิวเอ้ยนี่มันเยลลี่ลูกตาปลอมชัดกินสีแดงรสชาติเป็นเงาะแล้วถ้ากินสีอื่นล่ะรสชาติจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวลองสีเขียวก่อนละกันหรือว่าจะเป็นมะนาวหรือมะม่วงลองชิมดูละกันโหสีเขียวจะเป็นรสอะไรเนี่ยโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยอ่ะอะไรเนี่ยฟิวจะกินอีกแล้วเหรอสต๊อปแล้วทีนี้จะเอาอะไรให้ฟิวกินดีอ่ะลองกองดีกว่ามั้งเป็นลูกๆเหมือนกันเลยฟิวอย่าไปกินเลยเยลลี่ลูกตากินลองกองดีกว่าเชื่อพี่พี่ขอละกันสีเขียวอันเนี้ยกินลองกองไปนะน่าอร่อยกว่าเยลลี่ตั้งเยอะนี่ก็ของปลอมพูดไปก็ไม่ฟัง
กินไปได้ยังไงเนี่ยของปลอมชัดๆทำไมฟิลดูไม่ออกเพ้รสอะไรอ่ะรสชาติเหมือนลองกองกินลองกองอ่ะมันอร่อยกว่าเยลลี่ลูกตาลตั้งเยอะเชื่อพี่เยลลี่เป็นรสลองกองด้วยเหรอสีเขียวด้วยนะเป็นลองกองนึกว่าแอปเปิ้ลซะอีกรสชาติก็อร่อยดีนะโอ้ฟิลเจอรีโมทวิเศษเข้าไปถึงก็ปั่นปวดเลยเหรอดีเนี่ยที่เราใช้รีโมทวิเศษไม่งั้นนะฟิลกินเยลลี่ลูกตาของปอมไปเยอะแน่เลยเมื่อกี้เรากินเยลลี่ลูกตาไป2ลูกสีแดงรสเงาะสีเขียวรสลองกองแล้วถ้าเป็นสีเหลืองล่ะจะเป็นรสอะไรหรือว่าจะเป็นเลมอนสีเหลืองมันจะเป็นรสอะไรเนี่ยลุ้นดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าเยลลี่ลูกตาสีเหลืองอ่ะจะเป็นรสอะไรเลมอนหรือเปล่าหรือว่าสับปะรดฟิวนี่ก็กินไม่เลิกเลยเนี่ยจะเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยจะกินอีกแล้วเนี่ยสต๊อปฟิวนี่กินไม่เลิกเลยเมื่อกี้ก็ให้กินง้อไปแล้วลองกองก็ให้กินสงสัยสีเหลืองของฟิวน่ะคงต้องเป็นกล้วยแล้วแหละเอากล้วยเป็นลูกไปเลยแล้วกันฟิวพี่ขอแล้วกันนะฟิวเยลลี่ลูกตาสีเหลืองอ่ะอ้าปากพอดีเลยกัดสิกัดนั่นแหละน่าอร่อยนะฟิวกินกล้วยไปครึ่งลูกแล้วกันนะน้องส่วนเยลลี่ลูกตาไม่เห็นน่ากินเลยเพ่เฮ้ยทำไมเยลลี่ลูกตามันนุ่มอ่ะก่อนหน้านี้มันเหนียวๆนะรสชาติมันเหมือนกล้วยมากเลยนะเหมือนจนไม่น่าเชื่อแปลกแฮะเมื่อก่อนแล้วก็เคยกินนะแต่ไม่เห็นรสชาติเหมือนแบบนี้เลยอ่ะหรือว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่เก็บรีโมทก่อนดีกว่าฟิวเยลลี่ลูกตาที่กินไปอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยนะพี่ฟิล์มถึงมันจะแปลกๆแต่พอกินไปแล้วรสชาติเหมือนกินผลไม้จริงๆเลยอ่ะรสชาติเหมือนผลไม้เหรอใช่สีเหลืองอ่ะเหมือนกินกล้วยจริงๆเลยนะเหมือนกล้วยด้วยใช่นิ่มมากแล้วก็สีแดงรสชาติเหมือนง้อมีเม็ดด้วยนะมีเม็ดอีกเหรอใช่แล้วก็สีเขียวรสชาติเหมือนลองกองสีเขียวนะลองกองใช่ขนาดนั้นเลยเหรอฟิวใช่พี่ฟิล์มมันแปลกๆนะแต่กินไปแล้วเหมือนผลไม้จริงๆเลยมีอะไรกันลูกก็น้องอะสิแม่ซื้อเยลลี่มากินเยลลี่อะไรอะลูกเยลลี่ลูกตาค่ะแม่อร่อยมากเหมือนผลไม้จริงๆเลยของแท้เหรอฟิลหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่เห็นเขาขายก็เลยสั่งมากินค่ะหลังกล้องเด็กควรบริโภคแต่น้อยบริโภคแต่น้อยคืออะไรอะแม่งงนี่ไงเขาเขียนไว้หลังกล้องอะลูกแม่ว่าของปลอมนะเหมือนในข่าวเลยใช่แม่ฟิล์มก็เตือนน้องแล้วเนาะแต่น้องอะไม่ฟังเลยแม่ว่าไม่ควรกินนะมันอันตรายลูกกินผลไม้ดีกว่าใช่แม่แต่หนูกินไป3ลูกแล้วนะจะเป็นอะไรแม่พี่ว่าไม่เป็นไรหรอกฟิลกินไป3ลูกเองถือว่ายังน้อยเนี่ยพอหลังกล้องบอกว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยแม่งั้นหนูไม่กินแล้วแม่เอาไปเลยอันนั้นแม่ก็เอาไปเลยหนูไม่กินแล้วดีมากฟิลวันหลังนะต้องกินของที่มีประโยชน์นะลูกค่ะแม่เห็นไหมล่ะฟิลพี่บอกแล้วว่าอย่าซื้อมากินเนี่ยถ้ากินแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงหนูรู้แล้วค่ะพี่ฟิลวันหลังจะไม่สั่งมากินแล้วเนี่ยดีแล้วน้องฟิลพี่ไปแล้วค่ะเรากินไปทั้ง3ลูกแล้วว่าจะเป็นอะไรไม่เนี่ยดีนะเนี่ยที่เรามีรีโมทวิเศษไม่งั้นฟิลแย่แน่เลย